ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีมีนายทหารเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อไปสอบถามอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์นะครับว่าจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงที่นายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีหรือไม่ครั้งนั้นก็มีการนำเสนอข่าวกันไปแล้วแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนแต่ว่าครั้งนี้ครับเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มานำเสนออีกเรื่องนึงก็คือว่ามีตำรวจไปหาถึงบ้านเลยครับอันนี้เป็นตำรวจของสถานีตำรวจภูธรวรินทร์ราบนะฮะก็แต่งกายนอกเครื่องแบบจำนวน4นายเดินทางไปพบกับคุณอาจารย์ธีรพลอันใหม่ฮะอาจารย์นิเทศศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ของมออุบลนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ก็ถามว่ามีเรื่องจะสอบถามเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวช่วงที่นายกและครม.จะมาประชุมที่อุบล นะครับแล้วก็สาเหตุที่มาพบอาจารย์เพราะว่านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่สั่งการให้มาสอบถามเพราะกังวลว่าจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยระหว่างที่นายกมาประชุมนะฮะนายธีรพลนะครับหรืออาจารย์ธีรพลเนี่ยจึงได้บอกว่าไม่มีแผนการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลคสช.ใดๆทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากในวันที่มีการประชุมครม.เนี่ยต้องทำงานที่คณะเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับก่อนเปิดเทอมการศึกษาและก่อนหน้านี้ก็ได้พูดคุยเรื่องนี้กับพันเอกมงกุฎแก้วพรหมนะรองเสนาธิการทหารมณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์นะครับจังหวัดอุบลราชธานีแล้วว่าไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรนะฮะจากนั้นตำรวจทั้งหมดก็เดินทางกลับนะครับอาจารย์ทีบอกฝากบอกไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทุกคนว่า อาจารย์ไม่ใช่อาชญากรรมอาชญากรร้ายแรงนะฮะที่เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและคุกคามแบบนี้อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเลิกติดตามได้แล้วนะฮะยังมีอาจารย์อีกท่านนึงนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รามประสานศักดิ์เนี่ยอาจารย์สาขาวิชา ภาษาและวรรณคดีตะวันตกนะครับคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็เปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.วารินชำราบนะฮะแต่งกายนอกเครื่องแบบนะครับได้มาพบกับที่บ้านพักของตนเองด้วยนะฮะเพื่อสอบถามความเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลคสช.และนายกรัฐมนตรีช่วงที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะมาประชุมนะฮะครม.สัญจรที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันที่23และ24หรือไม่นะฮะซึ่งตนก็ตกใจมากเนื่องจากไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเหตุผลที่ตำรวจมาหาที่บ้านแล้วมาสอบถามว่าจะเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลคสช.หรือไม่นั้นนะครับเพราะว่าตนเองเนี่ยเคยถูกทหารจากมณฑลทหารบกที่22เนี่ยเรียกเข้าปรับทัศนคติที่ค่ายทหารเมื่อปี2557หลังเกิดการรัฐประหารนะครับเพราะตนได้ทำกิจกรรมแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารในครั้งนั้นซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกเลยจนถึงปัจจุบันครับนอกจากอาจารย์แล้วนักศึกษาก็มีการสอบถามด้วยเหมือนกันนะครับล่าสุดนางสาวสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบหรือว่าการนายกสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา2561ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก็บอกว่าในช่วงที่นายกมาประชุมครม.สัญจรที่อุบลราชธานีนะครับในนามของสโมสรนักศึกษายืนยันว่าจะไม่มีการจัดกิจกรรมที่จะไปต่อต้านหรือว่าแสดงสัญลักษณ์ใดๆทางคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาก็จะเดินทางไปต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะด้วยครับอย่างไรก็ตามแม้ว่านักศึกษาและอาจารย์จะยืนยันอย่างนั้นนะฮะบรรยากาศของการประชุมครม.สัญจรที่วันนี้เดินทางไปอุบลแล้วนะฮะก็ทหารได้สั่งยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการที่นายกจะพบปะชาวบ้านที่บ้านสีใครนะฮะตำบลสีใครอำเภอเมืองอำเภอวารินชำราบนะฮะด้านหน้ามหาวิทยาลัยอุบลนะก็ยกเลิกกำหนดการนี้เพราะหวั่นว่าจะมีมวลชนมาชูป้ายประท้วงแม้ว่าจะยืนยันแล้วก็ตามนะครับก็ต้องดูว่าการแต่ว่าตัวนายกสโมของมออุบลเขายืนยันว่าเขาจะไปร่วมไปร่วมต้อนรับไปร่วมต้อนรับด้วยนะฮะเรื่องของการต้อนรับนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวต้องดูวันพรุ่งนี้ครับว่าจะมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเพราะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญนอกจากเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วต้องติดตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ด้วยครับคือพรุ่งนี้เป็นประชุมจริงๆวันนี้เป็นการเดินทางหาไม่ใช่หาพบปะประชาชนครับไปรับฟังเสียงวันแรกวันแรกวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นประชุมวันนี้ประสบความสำเร็จได้ทหารมาคนหนึ่งแล้วได้ทหารในอนาคตมาแต่จริงนะถ้าท่านจะให้หล่อนะพี่ไปที่ไหนมันก็มีอาจจะมีคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยเห็นแย้งกับท่านเนี่ยถ้าท่านนัดพบเจอเลยผมก็สนุกไปก็มีคนเห็นด้วยกับนโยบายต่างๆของรัฐบาลแล้ว คนกลุ่มไหนอาจจะมีข้อติดติงแบบไหนเนี่ยก็มาพูดคุยกันตรงไปตรงมาเพราะท่านบอกว่าจุดมุ่งหมายคือการไปรับฟังความคิดเห็นซึ่งเราก็ต้องพูดในฐานที่เข้าใจว่ามันมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วท่านต้องรับฟังทั้งสองฝ่ายถ้าท่านบอกว่าท่านเป็นกลางจริงๆใช่คือทำให้เป็นระบบซะคือตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยโลกสมัยใหม่เนี่ยเวลาเขาประชุมระดับผู้นำโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Economic Forum หรือว่าประชุมสุดยอดผู้นำเขาก็จะมีเวทีคู่ขนานของภาคประชาสังคมครับใช่ไหมและรัฐให้งบด้วยหมายถึงว่าองค์กรโลกก็ให้งบด้วยในการประชุมคู่ขนาน
ราก็ควรจะมีอย่างนี้บ้างนายกจะได้ฟังสองฝ่ายครับนะ